สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งในช่องนัดวิวตอนนี้ก็ 300,000 คนติดตามไปเป็นที่เรียบร้อย 310,000 เป็นไปที่เรียบร้อยขอบคุณมาณที่นี้โดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีหลายต่อหลายเรื่องนะครับเรื่องผู้ชมรวมถึงเรื่องของประยุทธ์ครับท่านที่ตอนนี้มั่นโหนกอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวในปมที่จะไปเปิดตัวเป็นแคนดิเดตของพรรครวมไทยอะไรสักอย่างนึงเรียกง่ายๆว่าเป็นพรรคนกหวีดดีกว่าครับท่านแล้วก็ผู้ก่อตั้งนั้นก็คือเสกสกลอดีตเคยแต่งเพลงให้ทักษิณชินวัตรนะครับเรื่องผู้ชมสุดท้ายตอนนี้ประยุทธ์ก็ได้มีซิงเกิลแล้วแล้วปกติเนี่ยบางคนที่มีซิงเกิลจากนายโบ้เสกสกลนี้สุดท้ายก็จะคารากระซังนะครับเรื่องผู้ชมจะไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นที่น่าจับตามองโดยตอนนี้ความมั่นโหนกมั่นหน้าของกวนกปปสนกหวีดนั้นหรือว่าพรรคนกหวีดนะครับเรื่องผู้ชมไอ้รวมไทยอะไรประมาณนี้เรียกยากเหลือเกินเรียกไปว่าเป็นพรรคนกหวีดก็แล้วกันก็มั่นโหนกมั่นหน้าอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวโดยประชาชนหลายกลุ่มนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์นักวิแคหลายกลุ่มครับท่านก็ได้ออกมาไอ้นี้นะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะคุณสมชัยศรีสุทธิยากรบอกว่าได้ถึง20ที่นั่งนี้ก็บุญแล้วนะครับท่านผู้ชมในขณะที่เท่าพิภพแห่งพรรคก้าวไกลนั้นบอกว่าได้5ที่นั่งก็น่าจะเกินไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่อาจยอมได้เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เฮ้ยลูกเลี้ยงนายสุเทพนะเนี่ยแห่งพรรคนกหวีดมองข้าม25ที่นั่งไปเป็นที่เรียบร้อยคิดการใหญ่แตะหลักร้อยครับท่านหลังประยุทธ์เซเยสนะเนี่ยรวมไทยสร้างธาตุไม่ใช่โอ้ยตายแล้วอ่านผิดสร้างชาตินะครับแล้วก็ในภาพข้างล่างที่เห็นนี้ก็เป็นภาพลูกเลี้ยงของไอ้เทื่องนะครับท่านผู้ชมทำหน้าอยู่แบบเนี้ยไม่รู้ว่าทำเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมหวังเกินร้อยที่นั่งเอกนัทครับท่านลูกเลี้ยงไอ้เทือกตั้งเป้าปั้นรวมไทยสร้างธาตุสร้างชาติเนี่ยขึ้นเบอร์หนึ่งตอนนี้ก็มีตัวท็อปเต็มไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ท็อปที่ว่านี้ไม่ใช่ดารานีนุชแต่อย่างใดอันนั้นร้านก๋วยเตี๋ยวมันเพิ่งเจ๊งนั่นก็ช่างมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ไอ้ตัวท็อปที่ว่านี้ทั้งนายอานนท์แสงน่านตอนนี้ก็ทิ้งพรรคเทิดไทยตามไอ้โบ้อีสานไปอีกคนนึงแล้วถามทำไมมาเข้ารวมไทยอะไรนี้นะครับท่านผู้ชมของพรรคนกหวีดแล้วอานนท์แสงน่านคือใครไอ้อานนท์แสงน่านนี่ก็คือบุคคลที่มักจะประกาศตัวเป็นแกนนำหมู่บ้านเสื้อแดงนะครับในขณะที่คนที่อยู่ในตรงนั้นนั้นก็งงว่าไอ้กูไปอยู่ในหมู่บ้านของไอ้หอกนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมหรือว่าอีกนายหนึ่งนั่นเนี่ยถ้าจำไม่ได้ตุ๊กลุงตู่สู้มึงจะไปสู้กับใครเวนไม่ใช่เคยมีแบบนี้ออกมานะครับตอนประยุทธ์ไปลงพื้นที่เกณฑ์ชาวบ้านมาอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านในตระกูลประยุทธ์สู้เพราะไม่รู้ว่ามันจะไปสู้จะไปลบกับใครนะครับท่านผู้ชมข้ามผ่านไปก่อนดีกว่าครับท่านไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรส่วนตอนนี้ปรินาครับท่านโชสะทุนหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยชาวบ้านบอกมาแบบนี้ผมก็ห้ามไม่ทันกันเลยทีเดียวซัดวีระสมความคิดขึ้นไอเอแล้วก็เดินตามจิกครับท่านป่วนเหมือนกับปากตลาดกันเลยทีเดียวโหยหวนคนอื่นลุกป่าไม่ผิดแล้วก็จ่อยขู่ระวังปากนะครับท่านผู้ชมโดนวีระซัดเงิบอย่างนี้นั้นปรินาก็อาจจะเจ็บปวดคารากระซังอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านโดนตัดสิทธิ์จากการลงเลือกตั้งตลอดชีวิตนั้นก็หนักหน่วงพอแรงแล้วนะครับท่านผู้ชมด้วยเนี่ยสื่อหลายๆสื่อเนี่ยก็ลงบอกว่าเนี่ยมีการลุกป่าแล้วไปเลี้ยงไก่ปรินาก็บอกอย่าบอกว่าฉันลุกป่านะถามทำไมเดี๋ยวมันจะฟ้องอะไรทำนองนี้นะครับท่านผู้ชมก็โดนวีระสมความคิดไม่ให้ฆ่าครับท่านเมื่อวานนี้แทบจะเป็นไอ้เซ็งอีเซิงเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรส่วนวันนี้ผมสรุปสรวนนั้นต้องขออภัยด้วยครับท่านโดยตอนนี้เอ๋เว้ยเฮ้ยเดือดฟาดวีระสมความคิดทำตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่โพสเฟซบุ๊กเหมือนแถลงข่าวแทนอัยการอะไรประมาณนี้ก็สอใส่เกือกไปได้ทุกเรื่องนะครับท่านผู้ชมสำหรับเอ๋ปรินาโดยตอนนี้อนุทินมึงต้องทำใจไว้หน่อยเว้ยเฮ้ยถามเพราะเรื่องอะไรโดยตอนมันอยู่พลังประชารัฐอนุทินจำได้ไหมเคยโดนซัดอะไรไปหรือเปล่านายเนวินจำได้หรือเปล่าเคยโดนซัดอะไรไว้แล้วตอนนี้ปรินาครับท่านโผล่ลงนะครับชมพาพี่ชายไปสมัครเข้ากับพรรคภูมิใจไทยนั้นก็ดันไปบอกวีระสมความคิดนะเนี่ยว่ามีส.ส.พรรคพลังประชารัฐเนี่ยถามทำไมบอกว่าเขาเปิดฟาร์มเลี้ยงหมูอะไรแถวบ้านมันนั้นนะคะท่านผู้ชมแล้วทำไมไม่ไปเอาผิดบ้างอะไรทำนองนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับนางนี่ดีเลดิตบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านอาจจะเป็นตัวซวยตลอดกรุงตลอดกาลหรือเปล่านั้นก็ยังไม่แน่ใจส่วนตอนนี้สมชัยศรีสุทธิยากรครับท่านอดีตกกต.แล้วก็โดนไอ้เบือกตู่ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วชื่ออะไรแล้ววะเอ้ยประยุทธ์ละกันจำผิดขออภัยนายสมชัยดักคอประยุทธ์นะเนี่ยลงพื้นที่อย่าตีเนียนหาเสียงบอกหลังๆไปบ่อยทั้งที่น้ำก็ไม่ได้ท่วมเฮ้ยน้ำท่วมไอ้เอ็นนี่สมชัยจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยประยุทธ์ไปนั้นน้ำมันท่วมแต่พอไปถึงแล้วน้ำมันจะชอบลดทุกทีแล้วทำอย่างไรจังสวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพนะที่เคารพและไม่เคารพนะฮะวะอย่าวางยาสลบหมาเหรออ๋อไม่เกี่ยวกับผมไม่ใช่ไม่มีไม่ผมไม่ทำถ้าใครจะทำอะไรประมาณนี้ก็น่าหนักใจนะครับท่านผู้ชมยังคง
เป็นที่ชื่นชอบของไอ้แก๊งสลิ่มรอดช่องอย่างไม่เสื่อมคลายกันเลยทีเดียวก็เตือนประยุทธ์อะไรนั่นเนี่ยพร้อมกับน้อมรับนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่น้อมรับพร้อมกับต้อนรับเข้ามาครับท่านในฐานะรุ่นน้องถามรุ่นน้องทางไหนทางด้านการเมืองนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าประยุทธ์นั้นทำเป็นอย่างนั้นทำเป็นอย่างนี้จะไม่ยุ่งกับการเมืองอย่างงู้นอย่างนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรไม่รู้เหมือนกันครับท่านแต่ว่าบ้านเมืองยังคงฝังชิปอยู่อย่างไม่หยุดยั้งแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้เกตเอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมเม็ดมะม่วงหิมพานต์โดยอันนี้ไม่มีการสับไก่การหลอกห่อไหลครับท่านเกตเอเต็มเม็ดกันเลยทีเดียวอันนี้ก็ลูกหยีฉาบนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ปลาเกตขาวอบกรอบขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทควบคู่ขนานมากับลูกเกดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นลูกเกดลูกเกดสีทองเมื่อวานไปพูดผิดนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ลูกเกดเมทานีแต่อย่างใดอร่อยอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวฟันไม่หลุดอาจจะหยุดไม่ได้ครับท่านไอเราแกะกินนะเนี่ยวางจะกิน 2-3 เม็ดแล้วเป็นอย่างไรโอ้โหแทบเกือบจะครึ่งกล่องกันเลยทีเดียวส่วนเสื้อนัดวิวโนสลิมก็สั่งกันเข้ามาได้ก็กราบขอบพระคุณท่านทั้งหลายมาหน้าที่นี้นะครับท่านผู้ชมก็เล็ดอิดบีข้ามผ่านไปก่อนส่วนหลังจากที่ประยุทธ์เฮ้ยหน้าบานหน้าบื้ออย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็ได้ทําการออกมาทําอะไรออกมาให้ของขวัญวันเด็กนะเนี่ยคําขวัญวันเด็กอะไรทำนองนี้ก็ไม่รู้ว่าอ่านไปแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่านั้นก็น่าจะไม่ได้ประโยชน์แต่อันนี้น่าจะได้ประโยชน์เว้ยเฮ้ยโดยร้านจรินนั่นเนี่ยภัตตาคารอาหารจรินได้ให้คำขวัญวันเด็กครับท่านโดยบอกว่าไม่รู้หน้าที่ไร้วินัยยึดอำนาจเอ้ไม่ใช่ไม่รู้หน้าที่ไร้วินัยฝ่ายอำนาจอะไรประมาณนี้เพราะไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานการณ์อีกทีแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไม่ต้องจับตาแล้วเว้ยเฮ้ยโดยดาราสลิ่มรอดช่องนะครับท่านผู้ชมเป็นพิธีกรข่าวสลิ่มครับท่านก็ได้นะเนี่ยตัวตึงพิธีกรครับท่านโดยมีผู้เข้าชิงพิธีกรตัวตึง1สรยุทธ์ตำนานกรรมการข่าวไอ้พี่เอกกรรมการข่าวขวัญใจคนไทย2พุทธะอภิวันผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดังเจ้าของวลีฮิตนะฮะนะฮะคุณจิตดีแล้วก็หนุ่มกัญชัยอุ้ยพ่อบำบัดทุกข์นะครับท่านผู้ชมส่วนอันดับสุดท้ายได้แก่ใครจ๊ะนายกนกครับท่านถามกนกไหนกนก3นิ้วใช่หรือไม่บอกไม่ใช่ว่ะแต่ว่าเป็นกนกท็อปนิ้วนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าไปโผล่หัวอยู่กับบ้านอยู่ในนี้ได้อย่างไรครับท่านก็เลือกกันมาได้นะครับท่านผู้ชมเป็นการจัดโพหรืออะไรสักอย่างนึงก็ช่างมันไปก่อนครับท่านปากไปแล้วก็สแสงนะครับเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่พูดยากนะเนี่ยแต่เราก็ยังงงอยู่เลยเฮ้ยว่าไอ้พักรวมธาตุรวมไทยไอ้พักนกหวีดอะไรนี้บอกว่า25เสียงนั้นอย่าไปเชื่อเอ้าแล้วได้ไม่ถึงเหรอบอกไม่ใช่ว่าตั้งเป้า100ที่นั่งในการที่จะได้สสนะครับท่านผู้ชมโดยที่นั่งนี้อาจจะได้เฮ้ยแต่ว่าตำแหน่งจะได้มาหรือไม่ไม่แน่ใจสาเหตุก็เพราะว่าประยุทธ์นี้เลทมันตกมาตั้งนานแล้วหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆความเสลอนั้นยังคงออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนครับท่านไปออกงานนู้นงานนี้ก็ไม่มีสาระนะครับท่านผู้ชมสาระมีแต่สาระที่ว่านี้อาจจะสาระจุดๆหรือเปล่านั้นก็ช่างมันไปก่อนโดยตอนนี้เพจเชียร์ตู่เว้ยเฮ้ยโพสต์คลิปเนี่ยประชาชนเชียร์ประยุทธ์หลังตอบรับเป็นแคนดิเดตนายกรวมไทยรวมเถิดอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ไปสัมผัสสำรวจที่มองไหนมานะครับท่านผู้ชมไม่อาจแน่ใจโดยเพจอวยประยุทธ์รับลูกนั้นเนี่ยโดยประยุทธ์ประกาศลุยการเมืองจอรับเป็นแคนดิเดตรวมธาตุรวมไทยอะไรประมาณนี้ปล่อยคลิปสัมภาษณ์ประชาชนประสานเสียงด่าเฮียถวยไม่ใช่ใช่ไหมวะอ๋อไม่ใช่ประสานเสียงหนุนประยุทธ์ให้ไปต่อระบุพอใจผลงานหลายด้านตลอด8ปีที่ผ่านมาแม่มือตรงไหนวะโดยเฉพาะการปิดเหมืองทองไอ้ไม่ใช่โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนช่วงวิกฤตเชียร์สารต่อภารกิจให้สำเร็จครับท่านอันนี้ก็ต้องบอกแหล่งที่มาก่อนมาจาก MGR Online นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านทั้งหลายจะงงแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมข่าวมันแปลกๆไปเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ครับท่านสำนักข่าวนั้นก็มักจะปิดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีส่วนตอนนี้มีสลิ่มรอดช่องดิ้นไม่หยุดหย่อนเว้ยเฮ้ยนำโดยนายเสรีวงศ์มนทานะครับท่านผู้ชมบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้แซะแม่มึงเอ้ยไปทุกเรื่องเลยไม่ได้ดูหนังหน้าหนังกระบาลตัวเองเลยแล้วเป็นอย่างไรตอนนี้อุ้งอิงชินวัตรนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าได้เดินทางบินไปฮ่องกงครับท่านไปเจอกับใครจ๊ะไปเจอกับพ่อตัวเองนะครับซึ่งก็คือทักษิณชินวัตรนี้ก็ได้มีข่าวออกมาว่าปัดเคลียร์จัดผู้สมัครไม่ลงตัวยันทักษิณแล้วก็อุ้งอิงเนี่ยบินไปฮ่องกงแค่พักผ่อนปีใหม่ก็ได้มีสลิ่มเข้ามาดิ้นไม่หยุดยั้งเลยนะเนี่ยบอกว่าที่แพทองทานหรืออุ้งอิงนั้นไปเจอทักษิณก็เพราะว่าเนี่ยจะไปไอ้นั่นนะครับท่านผู้ชมสมานกาวใจลูกกับพ่อปมที่ว่าผู้สมัครส่งไม่ส่งอะไรประมาณนี้ไม่ตรงกันนะครับท่านผู้ชมก็นับว่าเป็นการเต้าข่าวจากสลิ่มมาอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวครับท่านไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะเนี่ยส่วนประยุทธ์น่าจะกลับไปเลี้ยงหมาที่ชื่อไอ้หมีที่บ้านนะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าเราจะเป็นไอ้หมีตามด้วยนั่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเอาไว้คอยเห่าตอนหัวหน้าจะย้ายไปพักนู้นพักนี้ก็เป็นที่ทุเรศสิ้นดีอย่างสุดตีกันเลยทีเดียวครับท่าน
แต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยยืนยันทักษิณแล้วก็แพทองธารนะครับท่านผู้ชมบินฮ่องกงพักผ่อนปีใหม่กับครอบครัวคนสนิทไร้วาระการเมืองยันเพื่อไทยมีระบบกระบวนการตัดสินคัดเลือกผู้สมัครตามกฎหมายอะไรต่างๆนานาก็แนะนำสลิมรอดช่องเว้ยเฮ้ยไม่รู้อะไรก็หุบปากหุบคำไปซะถามทำไมโอ้ยมันไม่มีอะไรไม่ให้มันหน้าอ้าปากขึ้นนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้นั้นมีเรื่องที่จะมานำเสนอใหม่แล้วครับท่านโดยสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามาหากบรรดาท่านใดที่กำลังจะไปเข้าดาวหรือว่าจะไปฉลองเฉลิมปีใหม่อะไรทำนองนี้นั้นจงระวังฟังข่าวนี้ไว้ให้ก่อนนะครับท่านด้วยถนนข้าวสารยกเลิกงานปีใหม่31ธันวาเพราะสถานการณ์เปราะบางต่อจิตใจของคนไทยส่วนผับบาร์ยังเปิดปกตินะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เอามาเอื้อนเอ่ยแถลงเรียนไขเบื้องต้นครับท่านมันมีหลายเรื่องหลายราวนั่นเนี่ยอีลุงตุงนางสังขยาแต่ที่ว่าอ่านไม่ค่อยได้นี่ก็เพราะว่าเจอแต่หน้าประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยนายเสรีนะครับท่านผู้ชมด็อกเตอร์50 60ปีตลาดบนตลาดล่างอะไรแล้วก็ช่างมันไปก่อนชูแคมเปญ 2P 3ต่อแล้วก็2ต่อ3ต่อนะครับท่านผู้ชมเชียร์สุดติ่งครับท่านรวมท่าสร้างไทยรวมไทยสร้างชาติอะไรประมาณนี้โดย 2P ก็คือพีประยุทธ์แล้วก็พีพีรพันธ์นะครับท่านผู้ชมส่วน3ตอนนี้ก็คือตอตู่แล้วก็ตอตุ๋ยซึ่งเป็นชื่อเล่นของนายพีรพันธ์นี้แล้วอีกตอนนึงล่ะตอเหรออะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นตอไตลงหรือว่าไอโคศก3สีครับท่านก็เป็นการออกมาเสลออย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมสำหรับเรื่องของนายเสรีนะเนี่ยโดยได้โพสต์ Facebook ซึ่งไม่น่าจะมีคนติดตามเท่าไหร่บอกว่าถ้าฉากทัดทางการเมืองแน่นิ่งเราว่าคู่ชิงนายกรัฐมนตรีน่าจะเป็นอนุทินกับอุ๊งอิ๊งแต่สุดแท้แต่ว่าใครจะรวบรวมเสียงส.ส.ได้เกินครึ่งแต่ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยการเมืองมีพลวัตเมื่อประยุทธ์ประกาศเป็นแคนดิเดตของรทส.ช.เราเห็นว่าประยุทธ์มีสิทธิ์เป็นคู่แข่งได้อีกคนเงื่อนไขคือ1มีส.ส.ดาวเลิกเข้าเป็นจำนวนมากตรงไหนวะเขามีแต่ลาออกไม่ใช่หรอว่าเนี่ย2ได้ส.ส.บ้านใหญ่ที่มีส.ส.หลายคนในหลายจังหวัด3เป็นคนเก่งคนดีโอ้โหเลิกอ่านเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไอ้เสรีลงท้ายที่สำคัญต้องสร้างกระแสนั้นเนี่ยเมื่อไอ้ตู่อยากอยู่ต่อเพื่อสารงานต่อให้สำเร็จเฮ้ย8ปีกว่า9ปีแล้วแม่มึงเอ้ยมึงยังทำงานไม่เสร็จอีกแล้ววันเนี้ยขององอ่างก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเว้ยเฮ้ยไม่รู้ว่ามันจะอยู่ทำหอกอะไรนะแค่ท่านผู้ชมไม่มีนะเนี่ยหาไม่เจอถามหาไม่เจอเรื่องอะไรเนี่ยหาไม่เจอว่าประยุทธ์มันเหมาะสมตรงไหนที่จะเป็นในนั้นต่อตามที่ไอ้เสรีมันบอกมา2พีก็คือประยุทธ์แอนพีรพันธ์3ต่อก็คือประยุทธ์อยู่ต่อสารงานต่อโห้ยมึงจะอยู่ต่อทำไมเว้ยนั่นไม่ใช่หรือจะใช่นั้นไม่แน่ใจแล้วแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่ดีมีคุณภาพอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสมมติพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่าคนอื่นๆได้ขึ้นมาเป็นนั้นนายเสรีก็คงที่จะต้องเก็บสัมภาระกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจอ้าปากไป2ไพ่เบี้ยครับท่านนิ่งเสียก็ไม่ได้อีกเพราะไอ้นี่มันถูกปากไม่ค่อยเป็นก็เล่นอิดบีช่างมันไปก่อนครับท่านส่วนมีการเลือกตั้งที่ใดนึกถึงความพ่ายแพ้นั้นเราก็ต้องนึกถึงหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมหลังจากใช้เวลาอัดกันมาชั่วนาตาปีลงเลือกตั้งที่เดียวที่เดิมที่พิษณุโลกเขต1นะครับท่านผู้ชมตัวเองเป็นอดีตส.ส.แล้วยังไงจ๊ะแพ้ยับเยินกันเลยทีเดียวครับท่านรู้สึกว่าได้อันดับ3แล้วก็หมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาแห่งพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นนั่นเนี่ยก็คือผู้กำราบนายวรงค์ครับท่านโดยนายวรงค์นี้ได้ข่าวมาโอ้ช่างกล้านะครับท่านผู้ชมบอกแม้แต่เพื่อไทยพลังประชารัฐก็สู้ไม่ได้ถามสู้ไม่ได้มึงมีอะไรดีวะเข้าสภายังไม่ได้เลยน่าจะมีญาติเนเปียนะครับท่านผู้ชมบอกว่าญาติของมันเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยนั้นรอดพ้นจากวิกฤตพลังงานนะครับท่านผู้ชมในขณะที่ตัวมันเองยังเข้าสภาไม่ได้เลยกูก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนายวรงค์อย่าเพิ่งเป็นส.ส.สอบตกอีกนะเนี่ยรอบนี้ต้องเข้าสภาให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะดีหรือจะไม่ดีนั่นก็ช่างมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้เพื่อไทยโต้ลือนะเนี่ยปมทักษิณบินฮ่องกงไม่เกี่ยวกับจัดทัพการเลือกตั้งครับท่านหรือว่าถ้าจะเกี่ยวนี่ก็สลิมก็ดิ้นได้นะครับท่านผู้ชมเอาให้เกี่ยวก็ได้เว้ยเฮ้ยให้สลิมมันดิ้นก็ไม่รู้ว่าจะแหลงผือครับท่านส่วนตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็บี้นะครับให้กกต.จับตาประยุทธ์ครับท่านในการลงพื้นที่หวั่นใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายตีเนียนหาเสียงนะครับท่านผู้ชมโดยไอการตีเนียนหาเสียงนี่มันมีมาตั้งแต่ชั่วนาตาปีแล้วนะเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามีการคุยกับไอ้พวกที่เป่านกหวีดมาตั้งนานแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นลายหลุดจากใครสักคนหนึ่งมาก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยเฮ้ยปากปลาใสแล้วยังไงลืมครับท่านลืมอะไรลืมรูดซิปปากนะครับท่านผู้ชมความลับก็เผยไผ่มาอย่างไม่ยุ่งยันกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดได้ผมฟันธงนี่ผมว่าน่าจะไม่ได้ถึง15ที่นั่งนะครับท่านผู้ชมสำหรับพรรครวมไทยสร้างชาติที่จะเสนอไอ้ตู่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นมีแต่กวนบรรดาส.ส.สอบตกนะเนี่ยมีแต่ไอ้โบ้เสกสกลถามคือใคร
คือคนที่เคยไปสาบานกับย่าโมว่าจะเลิกเล่นการเมืองแล้วผ่านไปไม่กี่ปีย่าโมงงนะครับท่านผู้ชมกลับมาถามกลับมาทำอะไรกลับมาถอนสาบานแล้วไปเล่นการเมืองใหม่สุดท้ายเป็นสสสอบตกเจอพิษลักหรือเปล่าไม่แน่ใจเจอพิษโทรศัพท์นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่พิษพงษ์สวัสดิ์แต่อย่างใดไอ้15ล้านบาทยืมเพื่อนอะไรทำนองนี้สุดท้ายก็ปิวนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับท่านก็ต้องน่าติดตามแล้วเนี่ยโดยขุนพลแต่ละคนที่อยู่ข้างกายประยุทธ์นี่มีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านส่วนตอนนี้เฮ้ยตู่ทำอะไรกันวะเนี่ยแม่มือเอ้ยไล่ยาว24นาทีแจงปมทิ้งประวิตรไปอยู่รวมไทยรวมธาตุอะไรประมาณนี้แบไตมีโอกาสจับขั้วนะครับท่านแต่ว่าไม่รู้ว่าประวิตรอยากจะจับขั้วด้วยหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเพราะคะแนนความตกต่ำคะแนนป๊อปปูล่าของประยุทธ์นั้นแทบจะไม่มีและไอ้ที่สำคัญในหัวหน้าพรรคคนใหม่ของไอ้พรรคเป่านกหวีดนี้นะครับท่านผู้ชมนายพีรพันธ์นี่ก็เป็นใครเป็นสสสอบตกครับท่านลงเลือกตั้งหัวหน้าประชาธิปัตย์ควบคู่กับไอ้ว่าลงก็ยังไงแพ้อีกแพ้ใครนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยพรรคประชาธิปัตย์ถึงเปลี่ยนหัวหน้าพรรคได้แล้วนะเนี่ยเอาเอสุชาชวีหรือว่าอภิสิทธิ์กลับมานี่ก็น่าจะดีกว่านี้โดยตอนแรกอภิสิทธิ์อยู่นั้นก็ไม่ได้ดูดีนะครับท่านผู้ชมแต่พอนายจุลินขึ้นมาเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์เองนี้โอ้โหอภิสิทธิ์ดูดีอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่นั้นก็ช่างมันไปก่อนครับท่านก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมว่าจะมีดาราสลิ่มลอดช่องออกมาเต้นอีกหรือไม่หลังจากที่เมื่อช่วงนาตาปีแล้วเนี่ยได้ไปขุดคลิปหยวนดากอนไฟในการขึ้นเวทีก็ไอ้นกหวีดกปปส.บอกว่าเนี่ยมันจะขายชาติแล้วเราจะยอมได้เหรอถึงแม้ผมจะไม่ได้เป็นซุปตาดังแล้วมันยังไงแต่เราก็จะไม่ยอมให้มีการขายแผ่นดินอะไรเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมส่วนไอ้โตโน่อย่ายิ้มถ้าผมมัวแต่นอนอยู่บ้านแล้วใครจะมาไอ้นี้ประเทศให้มันดีขึ้นถ้าผมมัวแต่ห่วงเลทโฆษณาของผมว่ามันจะตกลงไปไหมแล้วแบบนี้ประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไรอยู่ได้อย่างไรไม่รู้เฮ้ยแต่ตอนนี้โตโน่มันก็หันไปว่ายน้ำแล้วครับท่านโดยถ้าเกิดไม่มีการยึดอำนาจจากยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปนั้นบ้านเมืองเราคงจะดีกว่านี้ป่านนี้คงจะมีรถไฟความเร็วสูงแล้วครับท่านเหมือนกับที่ไอ้พวกกปปส.พวกประชาธิปัตย์นี้มันออกมาบอกว่าเนี่ยรถไฟความเร็วสูงจะเอาไปขนผักอะไรประมาณนี้สุดท้ายตอนนี้เป็นอย่างไรจ้ารู้สึกว่านายจุลินนะครับท่านผู้ชมไอ้หัวหน้าหอกพรรคประชาธิปัตย์นี้ก็ได้เดินสายไปเกี่ยวกับเรื่องความเร็วสูงรถไฟนี้นะครับท่านผู้ชมนับว่าเป็นการตีกินหรือไม่ไม่แน่ใจส่วน8ปีประยุทธ์นี้มีแต่พังกับพังครับท่านส่วนปารีนาก็ปากตลาดไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมเดือดฟาดวีระทำตัวเหมือนเป็นผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็เสลือไปซัดเขาว่าโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนแถลงข่าวแทนนายการอะไรพวกนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมชีวิตตัวเองนั้นยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยนะเนี่ยยังเสลือเรื่องชาวบ้านชาวช่องอีกก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรครับท่านผู้ฟังที่เราลบหากชอบสินค้านัดวิวอย่าลืมอุดหนุนกันเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่เราลบส่วนใครอยากจะสนับสนุนช่องนั้นผมปักไว้ที่หมุดตรงแชทสดนะครับท่านผู้ชมจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน